ทุกคนเจอกันกับเนอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนจะมาแนะนำวิธีการใส่ปกคลิปนะคะก็เนื่องจากว่าคลิปที่แล้วมีการสอนทำปกคลิปไปแล้วคลิปนี้เรามาใส่ปกคลิปกันค่ะไปดูขั้นตอนและวิธีการใส่กันเลยค่ะสำหรับการใส่ปกคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปใส่กันที่หลังบ้านนะคะก่อนอื่นก็เข้าไปที่ Google Chrome ค่ะปึ๊บเข้าไปตรงนี้แล้วตรงคำว่าค้นหาหรือพิมพ์ที่อยู่เว็บนะคะกดเข้าไปแล้วก็พิมพ์คำว่า youtube.com/dashboard นะคะนี่ค่ะขึ้นมาแล้วก็เข้าไปพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมาที่หน้าแดชบอร์ดของเรานะคะเสร็จแล้วคราวเนี้ยเราก็ไปฝั่งซ้ายมือเห็นไหมคะตรงสีแดงๆหน้าแดชบอร์ดเดี๋ยวเราจะเข้าคำว่าเครื่องมือการจัดการวิดีโอนะคะเข้าไปนี่ค่ะกดเข้าไปเสร็จแล้วก็จะมาหน้าเนี่ยค่ะก็คือจะโชว์คลิปของเราทั้งหมดเลยเราก็เลือกคลิปหนึ่งค่ะที่ยังไม่ได้ใส่ปกนะคะก็ของเนเป็นคลิปแรกเนาะก็เข้าไปคำว่าแก้ไขค่ะพอเข้าไปคำว่าแก้ไขแล้วเนี่ยก็จะมาหน้านี้ค่ะหน้าคลิปนะคะแล้วเสร็จแล้วเห็นคลิปไหมแล้วก็ข้างๆคลิปอะค่ะจะมีไอ้รูป3รูปเลยค่ะเรียงกันอยู่ใต้รูป3รูปอะค่ะที่เรียงกันอยู่จะมีคำว่ากำหนดค่าของภาพขนาดย่อนี่ค่ะกดเข้าไปพอกดเข้าไปปุ๊บข้างล่างจะโชว์ขึ้นมาโชว์ไฟล์ขึ้นมานะคะก็ไปคำว่าไฟล์แล้วก็เลือกคลิปที่เราเลือกปกที่เราทำไว้นะคะนี่ก็ใส่เลือกแล้วก็ใส่นี่ค่ะก็อัปโหลดขึ้นมาแล้วก็เสร็จแล้วก็มาบันทึกการเปลี่ยนแปลงค่ะที่อยู่ด้านล่างขวามือสีแถบสีฟ้าๆนะคะกดเข้าไปนะคะนี่ก็เสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นก็ออกมาค่ะออกมาจากหน้าแดชบอร์ดก็เข้าไปดูใน YouTube นะคะแล้วก็ไปหน้าช่องของฉันนี่ค่ะนี่ค่ะขึ้นมาแล้วปกคลิปก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะไม่ยากเลยถ้าเพื่อนๆสงสัยก็ย้อนดูได้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะค่อยพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ